ได้เวลาสนุกยังมีสาระกับพวกเราตาต้าตีตี้โตโต้ตื่นเช้าขึ้นมาสวัสดีจ้าตาต้าติตี้โตโต้แล้วก็น้องๆที่น่ารักทางบ้านนิทานที่จะได้ฟังเช้านี้มีชื่อเรื่องว่าเต่ากับกระต่ายหลังการแข่งขันประลองความเร็วระหว่างเจ้ากระต่ายผู้แคล่วคล่องว่องไวกับเจ้าเต่าต้วมเตี้ยมซึ่งผู้ชนะก็คือเจ้าเต่าทำให้กระต่ายผู้พ่ายแพ้กลายเป็นกระต่ายผู้เสื่องซึมแล้วก็เก็บตัวไม่กล้าออกไปไหนส่วนเจ้าเต่าต้วมเตี้ยมก็กลายเป็นเต่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วป่าและเปลี่ยนจากเต่าผู้ถ่อมตัวกลายเป็นเต่าผู้หลงตัวเองทุกวันเจ้าเต่าก็จะเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปทั่วป่าแล้วก็ท้าวิ่งแข่งกับสัตว์ต่างๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าแข่งด้วยเพราะคิดว่าเจ้าเต่าต้องมีอะไรพิเศษถึงสามารถเอาชนะกระต่ายผู้ว่องไวได้เจ้าเต่าเดินหาคู่แข่งไปเรื่อยๆจนไปเจอกับหอยทากเจ้าเต่าก็หัวเราะเยาะและดูถูกว่าหอยทากเชื่องช้ายิ่งกว่าใครในโลกหอยทากไม่พอใจที่โดนดูถูกจึงไปบอกกระต่ายและขอให้กระต่ายไปแข่งกับเต่ากระต่ายรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ออกจากรังไปหาเต่าทันทีพอเจอหน้าเจ้าเต่ากระต่ายก็ท้าวิ่งแข่งกันอีกครั้งเต่าผู้หลงตัวเองได้ยินก็หัวเราะชอบใจและรับคำท้าทันทีสัตว์น้อยใหญ่ได้ข่าวก็มาดูการแข่งขันกันอย่างคึกคักเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายก็ออกวิ่งด้วยความมุ่งมั่นไม่มีการแอบหลับเหมือนครั้งก่อนจึงวิ่งเข้าเส้นชัยชนะเจ้าเต่าไปอย่างขาดลอยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรหลงผิดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นต่อให้เราเก่งกาจมีความสามารถก็ควรจะถ่อมตัวฟังนิทานสนุกๆ กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมการผจญภัยของพวกเราตาต้าตีตี้โตโต้ตอนผลไม้มหาภัยเช้าวันนี้เธอร่อนชวนตาต้าตีตี้โตโต้ออกมาดูผลไม้ประหลาดนั่นไงผลไม้ที่ฉันเล่าให้พวกนายฟังเมื่อวานน่ะรูปร่างแปลกๆนะดูเหมือนแตงแต่มีหนามแตงอ่ะมักจะเป็นเถาอยู่ตามพื้นแต่เนี่ยเป็นต้นไม้ต้นใหญ่พี่ว่าไม่ใช่แตงแน่ๆสีเขียวๆแบบเนี้ยแปลว่ายังไม่สุกเอาไว้สุกแล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีมะฉันบินผ่านแถวนี้บ่อยๆสุกเมื่อไหร่ฉันจะไปบอกพวกนายแล้วกันไหนๆก็ออกมาไกลจากรังแล้วเราไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบเล็กๆข้างหน้านั่นไหมไปสิอากาศอ้าวๆแบบเนี้ยน่าเล่นน้ำเธอร่อนมีธุระที่ไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะไปด้วยกันนะไปสิฉันอยากเล่นน้ำเหมือนกันไปกันเลยน่าเล่นมากเลยกระโดดลงไปเลยสดชื่นจังหายร้อนทันทีเลยอะปกติฉันไม่ชอบให้ปีกเปียกแต่เห็นน้ำใสๆแล้วอดใจไม่ไหวเอ๊ะเพิ่งเห็นว่าริมฝั่งด้านโน้นมีผลไม้ที่มีหนามขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกันเปียบเลยมีผลไม้ขึ้นริมน้ำไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยผลไม้ก็ชอบน้ำทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ว่ายไปดูให้ก็ได้เห็นไหมก็ผลไม้ธรรมดาไม่มีรากยื่นมารัดคอพี่สักหน่อยช่วยด้วยอะไรฉุดขาพี่ก็ไม่รู้
ไปช่วยพี่โตโต้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยแหมเวลาตกใจเนี่ยว่ายน้ำกันเร็วมากเลยนะอ้าวตกลงเมื่อกี้พี่โตโต้แกล้งเหรอพี่เห็นมัวแต่เครียดเรื่องผลไม้ประหลาดก็เลยหาเรื่องคลายเครียดนะไม่ตลกเลยนะพี่โตโต้เล่นเอาพวกเราตกใจแทบแย่ขอโทษไม่คิดว่าจะตกใจกันขนาดนี้เฮ้ยอะไรรัดขาพี่เนี่ยไม่ต้องเลยตาต้าไม่ขำด้วยขึ้นจากน้ำกันเถอะอย่าเพิ่งไปช่วยด้วยเฮ้ยคราวนี้จริงๆไม่ได้ล้อเล่นเฮ้ยต้องดำลงไปดูโอ้ยจริงๆด้วยนี่แน่หลุดแล้วรีบหนีขึ้นฟังเร็วไปโอ้ยเกือบแย่ขาเป็นยังไงบ้างโตโต้ไม่เป็นไรแค่ชาๆตอนถูกลากของมันลัดเอาน่ะทีหลังอย่าทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะพี่ขอโทษหายโกรธนะตาต้าผลของมันตกลงพื้นแล้วอะผลของมันปล่อยควันดำๆลอยออกมาด้วยรีบหนีออกไปจากตรงนี้เร็วมันตกลงพื้นอีกลูกแล้วอ่ะมีควันสีดำๆลอยออกมาเหมือนที่ริมทะเลสาบเลยลากของมันโผล่ขึ้นมาแล้วทำยังไงดีควันดำๆนั้นเหม็นมากอ่ะเวะโอ้ยตาตาชักมึนหัวแล้วฉันก็มึนหัวจนบินไม่ไหวดูสิควันดำจะไม่ลอยเข้าหาต้นดีขึ้นไปบนต้นของมันเร็วเร็วไปเร็วบนนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วรากของมันก็เลื้อยมาไม่ถึงด้วยอ่ะเป็นผลไม้ที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะลงจากต้นไม้นี้ได้อยู่บนนี้แล้วใจคอไม่ดีเลยควันจางไปหมดแล้วกระโดดลงไปเลยหนีเร็วขอโทษนะที่พาพวกนายมาดูผลไม้ตลาดนั่นน่ะไม่ใช่ความผิดของเธอร่อนสักหน่อยใช่พวกเราต่างหากที่อยากมาดูกลับรังกันเถอะกลับไปกินผลไม้ที่เราปลูกดีกว่าปลอดภัยกว่าขอฉันไปกินด้วยนะไปสิมาด้วยกันก็ต้องไปกินด้วยกันไปละเจ้าผลไม้มหาภัย